วันนี้วันครูธรรมสวัสดีนะคะรายการตอนเย็นนี้คุณแม่ขอมอบพวงมาลัยที่ร้อยมาเพื่อบูชาหัวใจของครูทุกคนเลยค่ะครูที่อยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ครูที่อยู่บนหัวของลูกศิษย์นะคะครูที่ทำให้ลูกศิษย์สามารถเรียนรู้ได้ว่าครูได้ทำให้ดูแล้วก็มีความสุขให้เห็นค่ะวันนี้เราอยู่ในเส้นทางที่คุณแม่อยากพาทุกท่านได้เดินทักษิณาวัตรห้องพระบรมสารีริกธาตุห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในขณะที่พวกเรามองเห็นดวงพระเนตรหรือว่าตาที่สามของพระองค์นะคะการเป็นครูที่จะสอนให้ลูกศิษย์มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเราก็ต้องเห็นธรรมเสียก่อนการเห็นธรรมก็คือการเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันวันนี้ประชุมกันทั้งวันในเรื่องของการทำงานเพื่อจะทำให้เกิดการสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นของสื่อที่จะมีดวงตาเห็นธรรมนะคะคุณแม่อยากพาพวกเราทักษิณาวัตรรอบตาที่สามหรือดวงตาที่เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันไปพร้อมกับคุณแม่ด้วยค่ะการก้าวแต่ละก้าวที่ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะมีปัจจุบันขณะอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติมีลมหายใจแห่งสติที่ทำให้เรามีปัจจุบันขณะที่รู้ทันไหวและใจตื่นมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐเพราะเห็นกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะร่างกายเป็นครูของเราชีวิตในปัจจุบันขณะเป็นครูที่จะทำให้เราไม่ประมาทและขาดสติเรามีวันครูกันทุกวันค่ะเราได้เรียนรู้ทุกเป็นครูการทำการบ้านที่จะทำให้ใจของเราเป็นอิสระจากทุกข์มันต้องใช้ปัจจุบันขณะที่เข้มแข็งแข็งแรงร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งผ่านสถานการณ์อย่างมีประสบการณ์เป็นครูนะคะการได้เดินทักษิณาวัตรในหนึ่งรอบที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าเราได้เห็นความเคารพในชีวิตที่เรามีต่อบุคคลหรือต่อทุกสรรพสิ่งที่เตือนให้พวกเรารู้ว่าความสำเร็จที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มันมีผู้ที่นำทางจิตวิญญาณให้เราก่อนการที่เราจะนำจิตวิญญาณของเราได้เราต้องเรียนรู้กับทุกสรรพสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการได้มองเห็นอย่างมีความเห็นชอบครูที่ขนาบเราจนกระทั่งจากเห็นผิดเป็นเห็นชอบได้
โอ้ก็มีบุญคุณเหลือเกินที่จะคอยชี้ชวนขนาความหนักแน่นของครูก็ทำให้เราหยุดดื้อการที่เราดื้อมันก็ทำให้เราทุกข์เช่นการที่เราเคารพใครสักคนหนึ่งและเราสามารถที่จะมอบการเปลี่ยนแปลงของเราเพื่อให้คนหนึ่งคนได้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ในการสอนก็คือมันทำให้เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากเหตุที่เราเรียกว่าอวิชชาแล้วนำไปสู่ความทุกข์จนการเปลี่ยนเหตุใหม่คือถอนอวิชชาแล้วก็มีชีวิตที่รอดพ้นจากความทุกข์ถ้าอวิชชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรการก้าวเดินของเราในเวลาที่เหลือก่อนที่เราจะถึงสุดรอบของชีวิตก็น่าจะเป็นพวงมาลัยที่จะมอบให้กับครูทุกคนที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตเช่นนี้ใช่ไหมคะความกตัญญูของลูกศิษย์ที่มีต่อผู้ที่เป็นผู้นำทางสติปัญญาให้เราเนี่ยก็คงจะต้องเป็นไปตลอดชีวิตของลูกศิษย์หนึ่งคนเลยล่ะค่ะแม้ว่าครูจะคืนชีวิตไปแล้วแต่คำสอนของครูยังอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ถ้าเรากตัญญูใครเราอย่าทำให้คนที่รักเราต้องผิดหวังกับเราการที่เราได้เห็นอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อให้เราพ้นจากความทุกข์คนที่เป็นครูก็น่าจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดที่เห็นลูกศิษย์ได้ดำเนินชีวิตอย่างคนที่เป็นอิสระจากทุกข์นะคะนั่นก็คือพวงมาลัยที่พวกเรามอบให้กับครูของเราทุกคนได้ค่ะที่เสถียรธรรมสถานทุกวันเป็นวันครูเราเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติสอนให้เราถ่อมตัวอย่าคิดที่จะเอาชนะในสิ่งที่เราชนะไม่ได้แต่จงอย่าละเลยอิสรภาพแห่งทุกข์ที่เราเข้าไปถึงได้เมื่อใดที่เรามีอิสรภาพจากความทุกข์เราก็กำลังชนะตัวเองการเดินไปเดินมาการเดินอย่างมีความสำนึกที่จะใช้ก้าวย่างของเราที่จะหยุดการเบียดเบียนหยุดการข่มเหงคะแนนร้ายใช้วาจาของเราไม่ให้ร้ายป้ายสีและรักษาใจของเราไม่ให้เศร้าโศกพยาบาทและผูกโกรธเพื่อการเคารพผู้ที่เป็นผู้นำทางสติปัญญาให้กับเราซึ่งท่านก็ได้ผ่านสถานการณ์เหมือนอย่างที่เขากำลังเป็นครูของเราที่เราก็ต้องผ่านไปให้ได้โลกมันยิ่งยากเรายิ่งต้องง่ายโลกยากแล้วเรายากนี่ไม่รอดเลยนะคะแต่ถ้าโลกมันยากแต่เราง่ายเราใช้ชีวิตของเราอย่างเรียบง่ายแต่ไม่ไร้แก่นสารเรียบง่ายแต่มีแก่นที่จะดำเนินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นแล้วเติบโตไปให้ถึงเป็นอิสระจากทุกข์อยู่กับโลกอย่างเข้าใจในทุกสรรพสิ่งจนเราเหนือความทุกข์ได้อันนี้ค่ะคือความกตัญญูของลูกศิษย์ที่จะมอบให้กับครูทุกคนนะคะคุณแม่ก็อยากจะใช้วันนี้เป็นวันที่ส่งความรักความเข้าใจที่มีให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นวันที่เราอาจจะมาอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เป็นวันที่เราส่งใจถึงกันได้เราขอบคุณครูทุกคนที่ทำให้เราได้มีชีวิต
ที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างคนที่ชนะใจตัวเองได้ค่ะมีโอกาสที่จะดำเนินชีวิตที่เหลือของเราอย่างมีศีลเป็นอภรณ์คือกล้าหาญจริงๆแล้วล่ะพวกที่มีศีลเป็นอภรณ์คุณแม่เห็นกระรอกเห็นนกอยู่ตรงนู้นเห็นกระรอกอยู่ตรงนี้โผล่มาตาโตเชียวพอเห็นคุณยายเดินมาหายไปเลยต้นไทรที่ให้ร่มเงาอย่างนี้ก็เป็นอนาคตที่ทำให้เราเห็นต้นไทรอายุหลายร้อยปีที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะอยู่ใกล้กันนิดเดียวแต่ร่มเงาชนกันพอดีที่นู่นวันต่อไปในอนาคตเราก็จะเห็นร่มเงาของต้นไทรที่ให้กับโลกกระรอกกระแตนกหนูที่อาศัยธรรมชาติเป็นครูก็จะได้เรียนรู้วันนี้ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่กลับบ้านกลับมาดูแลจิตใจดูแลบ้านหลังในบางคนก็มาถึงเสถียรธรรมสถานพวงมาลัยที่คุณแม่ถือก็เป็นพวงมาลัยที่ครูเอามามอบให้กับครูนะคะก็ต้องขอบใจทุกคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้ไม่ว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่เรายังต้องเรียนรู้กับครูของเราอยู่จนลมหายใจสุดท้ายค่ะลมหายใจสุดท้ายที่เราจะกล้าคืนไม่ฝืนไว้เรายังเป็นศิษย์ยังต้องเรียนรู้และอาจจะเป็นศิษย์ที่ยังทำการบ้านไม่เสร็จบทข้อสอบบทสุดท้ายของเราก็คือการอยู่กับลมหายใจสุดท้ายอย่างไรที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้นั่นคือข้อสอบที่เราจะต้องเป็นสิทธิ์ที่ต้องตอบตัวเองให้ได้ชีวิตคือครูของเราค่ะหลายคนอาจจะใช้วันนี้ระลึกถึงการวันนี้คุณแม่ก็ส่งความรักขอบคุณในทุกเสียงที่วันนี้ทุกคนส่งเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำรายการถ่ายทอดหรือว่านี่ยังเปิดดูไม่หมดเลยว่าในไลน์ต่างๆที่ส่งมามีใครส่งความรักและความกตัญญูเข้ามาในรูปแบบบางคนก็เล่าเรื่องบางคนก็ส่งภาพบางคนก็มองด้วยความสำเร็จไปด้วยกันนะคะคือทำงานไปด้วยกันการประชุมวันนี้ก็เป็นการทำงานที่ปรึกษาหารือที่เราจะต้องมีบทเรียนนะคะที่พร้อมจะถอดความรู้แล้วก็ใช้บทเรียนนั้นเป็นไปเพื่อต่อยอดและเติบโตเหมือนเรากำลังจะมีวันพรุ่งนี้เป็นการครบ1เดือนของการถูกไฟไหม้ถ้าไม่เดือนที่ผ่านมาวันที่16เรายังไม่รู้ว่าไฟไหม้แต่ว่าตี4ของวันที่17เราได้เผชิญกับครูที่ยิ่งใหญ่ที่มาอย่างเราไม่ทันได้ตั้งรับและ1เดือนมันได้เกิดการถอดองค์ความรู้อย่างคนเอาฐานที่จะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในหนึ่งเดือนที่ผ่านมากับการเปลี่ยนแปลงไปในตลอดชีวิตของเราอย่างไรวันนี้วันครูก็ต้องขอบคุณนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน1เดือนที่ผ่านมาด้วยก็ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้ส่งอนันทวรรณบอกว่าถ้าเข้าไปอยู่ข้างในห้องแล้วแสะโทรศัพท์เครื่องนี้มันมองไม่เห็นก็เลยออกมายืนพูดอยู่ข้างนอกในขณะที่ผู้ปฏิบัติธรรมก็กำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปอธิษฐานจิตคุณแม่ก็ขอส่ง
พวกเราทุกคนว่าวันนี้อย่าลืมไปกราบครูในบ้านของเราอยู่กับใครเด็กๆอยู่กับแม่เข้าไปกราบแม่เพราะแม่เป็นครูของเราอยู่กับปู่ย่าตายายเข้าไปขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่ในบ้านอย่าลืมขอบคุณเด็กๆด้วยเพราะเด็กๆก็เป็นครูของเราด้วยต้องเรียกว่าเราเป็นครูของกันและกันเราต้องหนักแน่นในการมีชีวิตอยู่ด้วยกันครูคือผู้ที่มีความหนักแน่นในหัวใจของครูต้องหนักแน่นอยู่ด้วยปัญญาและเมตตาเราต้องอยู่ในหัวใจของเด็กเราต้องเห็นเด็กเป็นครูของเราเด็กเป็นครูคนแรกของพ่อแม่ได้ซ้ำไปเรียนรู้และขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้กันละกันนะคะขอบคุณที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์เราอาจจะต้องกลับไปบอกกับคนที่เรารักว่าขอบคุณที่ทำให้เราได้เรียนรู้กับสิ่งที่มีค่าในชีวิตก็คือการอยู่กับโลกอย่างที่มันไม่ได้เป็นดั่งใจเราได้แต่เรามีโลกภายในคือใจของเราที่ต้องเข้าไปเรียนรู้กับความรู้สึกอย่างเข้าใจจนกระทั่งเราเห็นว่าความรู้สึกเป็นอีกหนึ่งในบทเรียนหรือแบบฝึกหัดที่แค่มาเราไปแล้วสอบผ่านไปเรื่อยๆเราจึงจะเห็นว่าความรู้สึกก็แค่มาเรียนรู้กับความรู้สึกอย่าหลงไปกับความรู้สึกสังคมของเราก็จะยังมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นจิตวิญญาณของการเป็นผู้นำหรือเป็น spiritual leader ของตัวเองค่ะวันนี้ไม่แน่ใจว่ามีคำถามหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครทำงานอยู่ด้วยเลยแต่ก็มีคนดูอยู่นะคะค่ะก็มองพระอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าไปด้วยกันเป็นการส่งพระอาทิตย์ในวันครูที่กลับไปอยู่กับลมหายใจแห่งสตินะคะให้ทุกท่านสุขสงบแล้วเย็นให้ได้ในทุกการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรากลับมาจากการเห็นความรู้สึกนั้นได้เร็วจะเอระบายบายกับความรู้สึกได้เร็วไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเพราะยึดว่าฉันไม่มีอุปทานไม่มีเพราะตัณหาไม่มีนี่จะเจ้าตัณหาแตะเราไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องสอนตัวเองเสมออย่าให้ตัณหาแตะเราจบอยู่แค่ความรู้สึกจะเอ๋บ๊ายบายกับความรู้สึกเร็วๆก็จะสงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ